ดีครับสวัสดีเจ๊กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเด็กๆในช่วงเวลาของเปิดโลกนิทานอีกแล้วยังคึกคักกันดีอยู่ละรายการของเราก็ยังมีสาระอยู่ด้วยนะครับใช่แล้วครับซึ่งรายการของเรานะครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่รายการยังดีนะเนี่ยอ้าวรายการของเรานะครับยังคงมุ่งเน้นเหมือนเดิมเลยนะครับน้องๆไหนใช้คำว่ามุ่งเน้นอ้าวอยากให้น้องๆเข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นไงจ่อก็อยากจะให้น้องๆนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิทานมากขึ้นนะครับเพราะว่ารายการของเราส่งเสริมจริงๆครับอยากจะให้น้องๆได้อ่านนิทานดีๆนิทานเก่าๆหายากและเป็นการที่ทำให้โลกของนิทานพงที่เรียกเลยว่าหายไปแล้วล่ะตอนนี้คนไม่ค่อยฟังกันได้กลับมาใกล้ชิดกับน้องอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เรียกได้ว่าอีกหน่อยนึงถ้าน้องๆจำนิทานได้นะก็อย่าลืมนะครับเอาไปเล่าให้ลูกๆได้นะครับโอ้โหนี่มองแบบระยะไกลๆเลยนะทอนิทานเนี่ยมีสาระและไม่มีวันตายโอ้โหไม่มีวันจบสิ้นเลยนะครับเพราะจะคงอยู่กับคนต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆวันนี้นี่นิทานอะไรนะให้น้องๆได้ชนกันนั่งอ่ะวันนี้นะครับพี่ต้นคิดว่าจะมีนิทานแบบว่าเป็นออกต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบนิทานโอ้โหของต่างประเทศเลยปรัมปราต่างประเทศเลยเดี๋ยวต้นๆเดี๋ยวได้เนาะทำไมช่วงนี้ฉันมีความเต้นไทยสูงมากเลือดสูบฉีดทำไมอยากฟังนิทานไทยอ่ะเอ้าอยากฟังนิทานไทยๆโอ้ยพงเอาหน้าต่างประเทศบ้างเหอะเราฟังไทยมาเยอะแล้วโอ้ยเขาอยากฟังนิทานไทยเขาอยากฟังจริงๆนะตัวเองขอหน่อยดิขอหน่อยดิอยากฟังอยากฟังจริงๆอยากฟังนิทานไทยอ่ะงั้นจัดให้เลยครับหนึ่งเรื่องครับยี่ได้สั่งละอ่ะเรื่องอะไรวันนี้นะครับนิทานของเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคางคกครับเดี๋ยวฮะทางไหนดิเหมือนหมูคางคกอ่ะใช่คางคกวิเศษจริงเหรอใช่เพราะข้างในคางคกมีผู้หญิงสาวสวยอยู่ข้างในเฮ้ยคกยัดไส้ข้างในเขาแบบว่าโอ้ยอธิบายยากมาเหรออ่าไปฟังนิทานกันดีกว่าเหรออุ้ยตื่นเต้นคกยัดไส้คนด้วยไม่ใช่เขาอยู่ข้างในอยู่ได้ไงอ่ะเอ้าถ้าไม่เชื่อไปดูครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องครับเรื่องอุทัยเทวีณเมืองในน้ำซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินเป็นที่อยู่อาศัยของนาคมีพญานาคราชและนางนาคเทวีเป็นผู้ครองเมืองบาดาลทั้งสองมีพระธิดาแสนสวยองค์หนึ่งชื่อว่าสมุทรมาลาเจ้าหญิงสมุทรมาลาเป็นที่รักยิ่งของพระบิดาพระมารดาเธอจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นใกล้ชิดมาโดยตลอดเมื่อโตเป็นสาวรุ่นเจ้าหญิงเริ่มรู้สึกเบื่อและอึดอัดจึงอยากจะไปเที่ยวเล่นนอกเมืองบาดาลบ้างแต่พญานาคราชและนางนาคเทวีไม่อนุญาตเพราะเป็นห่วงว่าลูกรักจะได้รับอันตรายโดยเฉพาะจากพญาครุฑซึ่งเป็นศัตรูพญานาคจึงห้ามปรามและสั่งให้พระพี่เลี้ยงดูแลพระธิดาอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเจ้าหญิงสมุทรมาลาไม่เชื่อฟังพระบิดาพระมารดากลับพยายามหาทางหลบหนีจากเมืองบาดาลแล้วขึ้นไปบนโลกมนุษย์จนสำเร็จเจ้าหญิงสมุทรมาลาเดินท่องเที่ยวในป่าอย่างเพลิดเพลินชื่นชมกับต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์อันสวยสดงดงามอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในเมืองบาดาลเมื่อรุกขเทวดาหนุ่มผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าแห่งนี้มาเห็นเจ้าหญิงสมุทรมาลาเดินอยู่ในป่าตามลำพัง
ก็เกิดรู้สึกหลงรักเจ้าหญิงแสนสวยจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วมาเกี้ยวพาราสีเจ้าหญิงจนกระทั่งผูกใจรักกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่เพราะว่ารุกขเทวดารักและหลงใหลเจ้าหญิงสมุทรมาลามากเสียจนละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของตนทำให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในป่าพระอินทร์โกรธรุกขเทวดามากจึงเรียกมาต่อว่าและลงโทษด้วยการขับไล่ให้ออกไปอยู่นอกเขตป่าทันทีรุกขเทวดายอมรับโทษของตนแต่โดยดีเพราะรู้ว่าตนเองกระทำผิดจริงๆเขาจึงจำต้องรีบออกจากอาณาเขตป่าแห่งนี้ตามคำสั่งของพระอินทร์โดยไม่มีโอกาสได้กลับไปบอกกล่าวหรือสั่งลากับเจ้าหญิงเลยส่วนเจ้าหญิงสมุทรมาลานั้นไม่รู้เลยว่ารุกขเทวดาผู้เป็นสามีหายไปไหนเธอได้แต่เฝ้ารอยังโดดเดี่ยวด้วยความเศร้าโศกและหวาดกลัวเวลาผ่านไปหลายเดือนเจ้าหญิงตั้งครรภ์แก่จนใกล้คลอดเต็มทีเธอรู้สึกคิดถึงพระบิดาพระมารดาที่เมืองบาดาลเหลือเกินแต่ก็ยังไม่กล้ากลับไปเพราะเกรงว่าพระบิดาจะโกรธมากที่เธอตั้งครรภ์กับผู้ที่ไม่ได้เป็นเชื้อสายนาคเหมือนกับตนเจ้าหญิงอดทนรอคอยจนคลอดลูกออกมาเป็นไข่ฟองหนึ่งเธอพ่นพิษพญานาคคุ้มครองไข่เอาไว้จากนั้นจึงใช้ผ้าสบายห่อไข่พร้อมกับแหวนวิเศษของเธอและนำไปซ่อนไว้ที่โพรงไม้ใกล้หนองน้ำแห่งหนึ่งแล้วตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเมืองบาดาลด้วยความอาลัยไม่นานนักมีคางคกเท่าตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ริมหนองน้ำออกมาหากินหาอาหารด้วยความโหยหิวมันกระโดดไปทั่วและบังเอิญไปพบกับห่อผ้าของเจ้าหญิงสมุทรมาลาที่ซุกเอาไว้ในโพรงไม้ด้วยความหิวจนตาลายคางคกจึงกินห่อผ้านั้นเข้าไปเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นคางคกเท่าก็สิ้นใจตายเพราะพิษพญานาคที่คุ้มครองไข่เอาไว้นั่นเองในขณะเดียวกันไข่ใบนั้นก็ฟักออกมาเป็นเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูถือแหวนวิเศษของแม่ติดมือมาด้วยเด็กหญิงคิดว่าคางคกเป็นแม่ของตนเธอจึงอาศัยอยู่กับซากคางคกนี้ด้วยความรักและความผูกพันมีตายายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ชายป่าใกล้กับน้องน้ำแห่งนี้ทั้งสองยากจนมากต้องปลูกผักแล้วก็ออกไปหาปลามาทำเป็นอาหารทุกๆวันและในวันหนึ่งขณะที่ตากับยายออกไปหาปลาที่หนองน้ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยพูดทักทายเจ้ยเจ้าเมื่อช่วยกันตามหาที่มาของเสียงนั้นได้พบคางคกตัวหนึ่งนั่งยิ้มอยู่บนใบบัวหลังจากที่ตากับยายหายประหลาดใจและตกใจกับคางคกพูดได้แล้วก็นึกเอ็นดูและสงสารคางคกตัวนี้จึงพาคางคกตัวนี้กลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเด็กหญิงรู้สึกซาบซึ้งในความมีเมตตาของตากับยายเธอจึงอยากทดแทนบุญคุณของตากับยายทั้งสองคนเวลาที่ตากับยายออกไปช่วยกันเก็บผักและหาปลาเด็กหญิงจะออกจากซากคางคกมาช่วยทำงานบ้านแล้วใช้แหวนวิเศษเสกอาหารดีๆมากมายและจัดเป็นสำรับตั้งตารอยายกับตาเมื่อตากับยายกลับมาถึงต่างก็แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องประหลาดเช่นนี้เกิดขึ้นหลายวันตากับยายจึงคิดค้นหาทางที่จะค้นหาความจริงตากับยายทำทีออกไปหาอาหารเช่นเคยแต่แล้วก็ย้อนกลับมาที่กระท่อมและได้พบความจริงตากับยายอยากให้เด็กหญิงออกจากซากคางคกเพื่อจะได้เลี้ยงดูใกล้ชิดเหมือนเป็นลูกเป็นหลานแต่เด็กหญิงยังคงอาลัยรักคางคก
จึงขอให้เก็บไว้และขอกลับเข้าไปอยู่ในซากคางคกบ้างตากับยายก็ตามใจเด็กหญิงและตั้งชื่อให้เธอว่าอุทัยเทวีเวลาผ่านไปราว10ปีนางอุทัยเทวีเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวแสนสวยเธอเป็นสาวน้อยน่ารักที่มีจิตใจดีและมีกิริยาวาจางดงามตากับยายจึงทั้งรักทั้งหวงหลานสาวนักหนาวันหนึ่งนางอุทัยเทวีและตากับยายไปทำบุญที่วัดเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าชายสุทธราชซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าเมืองนี้ได้แวะมาทำบุญด้วยเมื่อแรกเห็นนางอุทัยเทวีเจ้าชายสุทธราชก็เกิดรู้สึกหลงรักนางขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปพูดคุยใดๆนางอุทัยเทวีก็รู้ตัวและรีบชวนตากับยายกลับบ้านเมื่อนางอุทัยเทวีกลับมาถึงบ้านจึงเล่าเรื่องให้ตากับยายฟังแล้วเธอก็รีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในซากคางคกเจ้าชายสุทธราชติดภารกิจอยู่ในพิธีทำบุญที่วัดจึงสั่งให้มหาดเล็กไปเชิญตัวนางอุทัยเทวีมาพบที่วังพวกมหาดเล็กตามไปถึงกระท่อมของตากับยายได้พบแต่ผู้เฒ่าทั้งสองและไม่ว่าจะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบตัวนางอุทัยเทวีพวกมหาดเล็กโมโหมากที่หานางอุทัยเทวีไม่พบจึงพูดจาข่มขู่และดุว่าตากับยายต่างๆนานาทำให้ตากับยายโกรธและฝากไปบอกเจ้าชายว่าให้สร้างสะพานเงินสะพานทองมาถึงบ้านนี้จึงจะยอมยกนางอุทัยเทวีผู้เป็นหลานให้เมื่อเจ้าชายสุทธราชได้ฟังคำที่ตากับยายฝากบอกมาแล้วก็ได้แต่เศร้าใจเพราะไม่สามารถทำตามนั้นได้จึงตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระอินทร์ว่าหากตนกับนางอุทัยเทวีเป็นเนื้อคู่กันโปรดเห็นใจและช่วยให้สมหวังด้วยเถิดฝ่ายพระเจ้าการพผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายได้รู้เรื่องราวทั้งหมดรู้สึกโกรธตากับยายมากที่บังอาจมาเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงสั่งให้มหาดเล็กกลับไปบอกตากับยายว่าจงสร้างปราสาทเงินปราสาททองให้สำเร็จภายใน7วันเพื่อรอรับเสด็จเจ้าชายถ้าทำไม่ได้จะถูกประหารชีวิตนางอุทัยเทวีสงสารตากับยายที่ต้องเดือดร้อนเพราะตนจึงใช้แหวนวิเศษช่วยเนรมิตปราสาทเงินปราสาททองขึ้นมาส่วนพระอินทร์นั้นเห็นว่าเจ้าชายสุทธราชกับนางอุทัยเทวีเป็นเนื้อคู่กันจึงลงมาช่วยเนรมิตสะพานเงินสะพานทองตามคำขอของเจ้าชายเพราะความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พระเจ้าการพเชื่อว่าเจ้าชายสุทธราชกับนางอุทัยเทวีเป็นผู้มีบุญญาธิการและเป็นเนื้อคู่กันจริงๆจึงจัดงานอภิเษกให้ด้วยความยินดีแล้วทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าการพได้รับสารจากพระเจ้ากัญจาราชแห่งเมืองจุลมนครทวงสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะให้เจ้าชายสุทธราชแต่งงานกับเจ้าหญิงชันทนาผู้เป็นพระธิดาแล้วเหตุใดพระเจ้าการพจึงผิดสัญญาทั้งฝ่ายเมืองจุลมนครไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและขอให้รีบส่งตัวเจ้าชายสุทธราชมาเข้าพิธีอภิเษกกับเจ้าหญิงชันทนาโดยเร็วมิฉะนั้นจะไม่ยอมให้อภัยและจะยกทัพมาทำศึกด้วยพระเจ้าการพรู้ดีว่าไม่สามารถจะต่อสู้กับทัพของเมืองจุลมนครได้จึงขอร้องให้เจ้าชายสุทธราชเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงชันทนาทั้งเจ้าชายสุทธราชและนางอุทัยเทวีต่างก็ทุกข์ใจกับเรื่องนี้แต่นางอุทัยเทวีเกรงว่าหากดื้อรั้นต่อไปจะทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนจึงขอให้เจ้าชายเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงชันทนาตามสัญญาเจ้าชายจึงสั่งให้ช่างปั้นรูปจำลองของนางอุทัยเทวีเพื่อจะนำติดตัวไปเป็นที่ระลึกเมื่อเจ้าชายสุทธราชเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงชันทนาแล้วก็
็ได้แต่เศร้าซึมและไม่สนใจเจ้าหญิงชันทนาเลยแม้แต่น้อยทั้งอย่างเฝ้าพร่ำเพ้ออยู่กับรูปปั้นของนางอุทัยเทวีทั้งวันเจ้าหญิงชันทนาคิดแค้นจนผมหงอกทั้งศีรษะนางสั่งให้ทหารนำรูปปั้นนี้ไปทิ้งในน้ำและจับนางอุทัยเทวีมาทำร้ายจนหมดสติและโยนร่างของเธอทิ้งน้ำด้วยเช่นกันเจ้าชายสุทธราชเสียใจมากจึงหนีไปถือศีลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นางอุทัยเทวีอันเป็นที่รักแต่นางอุทัยเทวีไม่จมน้ำตายอย่างที่ทุกคนคิดเพราะเธอมีเชื้อสายของพญานาคพอดีกับมียายเท่าขายขนมพายเรือผ่านมาจึงพานางอุทัยเทวีไปพักอยู่ด้วยนางอุทัยเทวีช่วยงานยายเท่าโดยอาสาพายเรือไปขายขนมแทนเธอแปลงเป็นหญิงชราแต่มีเส้นผมดำขลับแล้วพายเรือไปขายขนมแถวท่าน้ำหน้าวังเมื่อนางข้าหลวงเห็นยายเท่าผมดำมาพายเรือขายขนมจึงพาตัวไปพบเจ้าหญิงชันทนาซึ่งกำลังทุกข์ใจกับผมขาวของตนยายเท่าแนะนำว่าให้นำปลาเน่ามาพอกศีรษะไว้เป็นเวลา7วันจะช่วยให้เส้นผมกลับมาดำสนิทเป็นเงางามได้เหมือนเส้นผมของตนเจ้าหญิงชันทนาหลงเชื่อและทำตามคำแนะนำนี้ทำให้นางทุกข์ทรมานมากเพราะปลาเน่าส่งกลิ่นเหม็นและทำให้ผมร่วงจนศีรษะล้านเลี่ยนเป็นแผลพุพองเมื่อเจ้าชายสุทธราชรู้ว่านางอุทัยเทวียังมีชีวิตอยู่จึงรีบตามหาเธอจนพบและเดินทางกลับไปยังเมืองการบแล้วทั้งสองก็ครองรักกันยังมีความสุขตลอดไปโอ้ยโอ้โหต้นพระเจ้าพระเจ้าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนั่นตื่นเต้นนะคะน้องๆโอ้ไม่เสียหายเลยนะคะน้องๆที่สมพงษ์อยากฟังนิทานไทยเป็นยังไงบ้างนายดูนิทานเรื่องนี้แล้วเป็นไงโอ้โหเฮ้ยแน่กดเฮ้ยไม่ใช่กบคางคกยัดไส้ เลิกพูดได้แล้วเดี๋ยวน้องๆก็เข้าใจผิดหรอกดูตัวเรื่องนิทานสิครับอ๋อเหรอเออน้องๆเห็นไหมครับเรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยอุทัยเทวีใช่ไหมครับเรื่องนี้นะครับแหมน้องสังเกตไหมครับว่านิทานไทยเก่าๆของเราหรือว่านิทานไทยที่เป็นนิทานเล่ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยการแต่งนิทานเนี่ยจะมีการแบ่งให้ชัดเจนนะครับระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีในเทวดาก็ต้องมียักษ์เห็นไหมมีนาคมีมนุษย์เห็นไหมครับมีการแบ่งชัดเจนนะครับเพื่อให้เห็นถึงแต่ละประเภทไงว่าคนนี้เป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแล้วก็ยังสอนให้เราเห็นถึงการทำดีไปในตัวด้วยในนิทานของไทยเนี่ยเรียกว่าเน้นตรงนี้เลยน้องๆอาจจะสงสัยว่านิทานเรื่องนี้สอนเกี่ยวกับอะไรน้องๆสงสัยนะครับว่าสอนเกี่ยวกับอะไรนิทานเรื่องนี้นะครับสอนเกี่ยวกับว่าคนเรานะพงถ้ามีจิตใจดีนะครับเป็นคนดีทำอะไรดีๆออกไปนะครับสุดท้ายเราก็จะได้รับผลดีตอบแทนมาเหมือนกับนางอุทัยเทวีในนิทานเรื่องนี้ไงครับโอ้น้องๆก็ต้องเป็นคนจิตใจดีทำความดีนะครับอาจจะเริ่มจากไม่ตีคางคกก็ได้เนี่ยเห็นไหมพอเราไม่ทำเขาเราก็จะพบแต่สิ่งดีเหมือนกันเนี่ยน่าเชื่อเรื่องคางคกเนี่ยจะสอนให้เราได้ดีขนาดนี้นะต้นนะนี่ไงครับคือเสน่ห์ของนิทานนะครับสามารถที่จะหยิบเรื่องต่างๆมาพูดมาเล่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมีคติธรรมสอนเราได้ด้วยโอ้วันนี้ช่วงของนิทานนะครับนี่ก็คือสาระดีๆที่เรามอบให้เลยดังนั้นเราไปทดกันต่อเลยดีกว่าช่วงไหนครับช่วงของฝากจากนิทานท่านไปกันเลยครับคนดีผีคุ้มคนที่ทำดีเทวดาย่อมคุ้มครองเราเชื่อว่าผีสางเทวดาจะคุ้มครองคนดีเสมอคนดีย่อมจะปลอดภัยแม้มีคนปองร้ายสำนวนนี้บางทีใช้คู่กันว่าคนดีผีคุ้มคนร้ายตายชุ่ม
็นยังไงบ้างครับเด็กๆนิทานของเราในวันนี้โอ้โหยังไงก็ชอบเรื่องคางคกอันเนี้ยนี่นี่สาระจริงๆเลยนะต้นอืมใช่เลยครับแล้วก็วันนี้นะครับแหมนิทานของเรานะครับจริงๆแล้วมีหลายเรื่องหลายรสอีกนะครับที่เราจะนำมามอบให้กับน้องๆอีกนะครับเหรอเออเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วไงโอ้ฮ้ยสิ่งเลยอยากจะฟังต่ออีกนะครับน้องๆเนาะถ้าอยากจะฟังต่ออีกนะผมนะเอาไว้คราวหน้าครับเพราะว่าเรายังมีช่วงดีๆอย่างนี้นะครับในช่วงของเปิดโลกนิทานเนี่ยมาพบน้องๆอีกเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะเราก็มีของมามอบให้อีกเหมือนเดิมครับนั่นก็คือนิทานสนุกๆครับจากสำนักพิมพ์ใจดีทั้งหลายนะครับที่มามอบให้กับน้องๆนะครับในการที่จะเขียนจดหมายมาพูดมาคุยกับเราเล่าถึงความประทับใจก็ได้ครับไปทำอะไรไว้บ้างนะครับอาจจะเล่านิทานให้เราก็ได้แล้วก็เรื่องวันนี้เราแจกเรื่องอะไรวันนี้แหละครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่เลยครับกำเนิดพระรามและนางสีดาเนี่ยเป็นไงเรื่องนี้เราเล่าไปแล้วนะครับประมาณโอ้หลายเทปก่อนนะประทับใจมากเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของรามเกียรติ์ครับเอาไปอ่านปุ๊บน้องๆก็ไปหาอ่านต่อได้นะที่ไหนอ่ะที่โรงเรียนเลยครับพี่ต้นว่าที่โรงเรียนก็จะต้องมีภาคต่อจากนี้แน่นอนครับอ่านเรื่องนี้เสร็จปุ๊บไปหาอ่านต่อกันได้อีกโอ้ดีเลยแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะที่อยู่ของเราเขียนกันนะได้นะจ๊ะที่ข้างล่างนี้นั่นเองข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแหมช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ครับกับรายการของเรารายการอะไรเปิดโลกนิทานไงครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้ากับพี่ต้นพี่สมพงษ์และครูแอนครับวันนี้ลาไปแล้วครับกับเปิดโลกนิทานยี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายมีปัญหาใครใครนักแต่มีคนพักอาศัยบางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านชาวนากินอยู่มานมนานมีทุ่งนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีใครร้าวรานหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวักไฟ